แม้ว่าก่อนหน้านี้นางแบบสาวสวยอย่างเบลล่าเฮดิดนะคะและนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างเดอะวีคเอนด์จะออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้กลับมาคบกันอีกครั้งแต่ว่าหลักฐานความสวีทล่าสุดค่ะก็ทำให้หลายฝ่ายเดี๋ยวฟันธงว่ารักครั้งนี้มีรีเทิร์นอย่างแน่นอนนะคะสื่อต่างประเทศชื่อดังหลายสื่อค่ะต่างก็พากันลงข่าวภาพที่มีผู้พบเห็นเบลล่าและเดอะวีคเอนด์นั้นไปงานปาร์ตี้ของแมกนัมเอ็กซ์อเล็กซานเดอร์แวงซึ่งเบลล่านั้นเป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะทั้งสองคนก็มางานพร้อมกันแล้วก็นั่งพูดคุยใกล้ชิดกันตลอดเวลาในโซน VIP ซึ่งผู้พบเห็นนะคะก็กล่าวว่าทั้งคู่เนี่ยเหมือนอยู่ในโลกของตัวเองไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าจะมีคนอยู่รอบข้างจนจูบกันแล้วก็แสดงออกถึงความรักที่มีให้แก่กันอย่างหวานซึ้งค่ะภาพชัดมากครับผมก่อนหน้านี้ครับทางด้านเบลล่าแฮดดี้นะครับแล้วก็เดวิกเอนเคยเป็นคู่รักกันแล้วก็ได้แยกทางกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะปี2016หลังจากนั้นเดวิกเอนก็ไปคบกับนักร้องสาวอย่างเซเลน่าโกเมสนะครับแต่ว่าคบกันได้นาน10เดือนครับทั้งคู่ก็เลิกรากันในเดือนตุลาคมปี2017แล้วก็เซเลน่าครับก็กลับมาคบกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างจัสตินบีเบอร์อีกครั้งหนึ่งมีข่าวลือมากมายครับว่าเดวิกเอนเจ็บปวดกับการเลิกรากับเซเลน่ามากๆจนถึงขั้นเอามาแต่งเป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ My Dear Malachory นะครับในเพลง Call Out My Name นะครับแล้วก็ Privilege ซึ่งกล่าวว่าเขาได้ช่วยเหลือเธอจากช่วงเวลาที่ย่ำแย่แต่ก็ทิ้งกันไปส่วนเพลง Wasted Times นะครับก็มีข้อความนะครับที่อาจจะเป็นการสื่อถึงเบลล่าแฮดิดอดีตแฟนสาวที่เคยดีกับเขาทุกอย่างแต่เขาดันทิ้งเธอไปนั่นเองครับ